สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เภสัชพี่โหน่งจะมาเล่าให้ฟังถึงคุณประโยชน์ของไข่นะครับ8คุณประโยชน์ของไข่ต้มว่ามีประโยชน์จริงไหมนะครับเรามาวิเคราะห์กันแต่ละข้อเลยนะฮะว่าไข่ต้มที่เขาพูดกันเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะครับจริงเท็จแค่ไหนอันดับแรกเลยก็คือไข่สามารถบำรุงสมองได้จริงไหมจริงครับไข่สามารถบำรุงสมองได้เพราะไข่เนี่ยนะครับมีสารอาหารตัวนึงเนี่ยนะครับชื่อว่าโคลีนสามารถบำรุงสมองได้เลยเพราะฉะนั้นแนะนำอย่างยิ่งสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะครับเพราะไข่ตรงนั้นจะไปสร้างสมองให้ลูกได้มีประโยชน์มากๆประการที่2นะครับก็คือไข่สามารถบำรุงสายตาได้ไหมนะครับจริงเลยทีเดียวนะครับเพราะไข่มีสารอาหารตัวนึงเรียกว่าลูซีนนะครับมีประโยชน์ในการบำรุงจอประสาทตามีประโยชน์มากนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ทานเลยคุณประโยชน์ที่3เนี่ยนะครับไข่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ไหมนะครับต้องบอกว่าได้เพราะไข่มีโปรตีนนะครับฟองนึงเนี่ยนะครับของไข่จะมีโปรตีนประมาณ 6-7 กรัมเลยทีเดียวสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีประโยชน์อันที่4เนี่ยนะครับเขาบอกไข่เนี่ยนะครับมีสารอาหารครบถ้วนนะฮะจริงไหมจริงนะครับเพราะไข่มีโปรตีนมีแร่ธาตุที่สำคัญเนี่ยนะครับถึง13ชนิดเลยนะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆรวมทั้งโอเมก้า3ด้วยนะฮะต้องบอกว่าไข่มีคุณค่าแล้วก็ราคาไม่แพงแนะนำสำหรับทุกคนเลยนะครับดีมากๆคุณประโยชน์ที่5เนี่ยนะครับไข่สามารถบำรุงกระดูกได้ไหมนะครับได้ครับเพราะในไข่เนี่ยนะครับ1ฟองมีแคลเซียมประมาณ 15.8% เลยทีเดียวนะครับสำหรับการบริโภคตามคำแนะนำให้บริโภคนะฮะ1ฟองให้ถึง 15.8% ของการบริโภคทั้งวันนะครับเพราะงั้นเป็นแคลเซียมที่สามารถบำรุงกระดูกพวกเราได้มีประโยชน์มากนอกจากนี้เนี่ยนะครับไข่สามารถบำรุงเส้นผมและเล็บได้ไหมแน่นอนไข่ที่ทานไข่นะครับก็สามารถบำรุงเส้นผมได้บำรุงเล็บได้เพราะส่วนของเส้นผมและเล็บก็คือโปรตีนนั่นเองนะครับคุณประโยชน์ของไข่ประการที่7เนี่ยนะครับไข่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้เราได้หรือเปล่านะครับผลก็คือไข่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้พวกเราได้ด้วยนะครับพอในไข่มีวิตามิน A วิตามิน D มีสังกะสีเนี่ยนะครับซึ่งสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เพราะงั้นแนะนำเลยนะให้ทานไข่นะครับและประการที่8ประการสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือไข่กินดิบๆกับไข่กินแบบสุกอันไหนดีกว่ากันนะครับบางคนชอบกินไข่ลวกแบบดิบๆนะครับบางคนชอบกินไข่สุกแนะนำเลยนะฮะไข่ดิบไม่ดีเท่ากินไข่สุกเพราะในไข่ดิบเนี่ยนะครับจะมีสารตัวนึงชื่ออะวิดินนะครับอะวิดินจะเป็นตัวบล็อกไม่ให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารตัวนึงวิตามินตัวนึงชื่อว่าไบโอตินไข่ดิบเนี่ยนะครับถ้าเราทานเนี่ยนะฮะหรือไม่ค่อยสุกอาจจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อพวกซาโมเนลาได้ซึ่งซาโมเนลาเนี่ยนะครับทำให้เรามีอาการขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องเสียได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับการรับประทานไข่ดิบๆเราไม่แนะนำเลยนะครับที่จะให้กินไข่ดิบๆนะครับกินสุกกันดีกว่านี่คือ8คุณประโยชน์ที่พี่โหน่งอยากจะสรุปให้ฟังในวันนี้ว่าไข่มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะครับและแนะนำว่ากินไข่ต้มดีกว่ากินไข่ทอดนะครับเพราะกินไข่ทอดแคลอรี่ก็สูงกว่าแล้วก็น้ำมันที่ทอดก็อาจจะไม่ดีพอด้วยนะฮะมีคำถามถามต่อว่าต้องกินไข่เฉลี่ยวันหนึ่งกี่ฟองดีนะครับคนปกติทั่วๆไปแนะนำเฉลี่ยนะครับกินวันละ1ฟอง7วันแล้วก็กินได้7ฟองละนะครับสามารถกินได้ทุกๆวันเลยนะครับยกเว้นเนี่ยนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับบางคนเช่นมีปัญหาเรื่องความดันสูงหรือมีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลล่าสุดก็บอกว่ากินได้แต่ก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ดีนะครับก็อย่ากินเยอะเกินไปให้กินเฉลี่ยอาทิตย์ละสักประมาณ3ฟองนะครับถ้าคนปกติกินได้เลย7ฟองนะครับแล้วเขาพบอีกนะฮะว่าเขามีการวิจัยเนี่ยนะครับว่ากินไข่สามารถลดน้ำหนักได้ด้วยนะครับเพราะทำให้อัตราความหิวเราลดลงนะครับนี่คือคุณประโยชน์ของไข่ต้มเลยทีเดียวสามารถได้ประโยชน์หลากหลายนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับในช่องเภสัชพี่โหน่งนะฮะแล้วก็ช่อง Fit Coach Thailand ไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram และก็ Facebook นะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับแล้วถ้าเกิดสนใจลดน้ำหนักนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอปแล้วก็ Fit แล้วก็เลข9แล้วทักมานะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ